โหพิษนิวคาสเซิลบางทีพี่โหดเกินนะดูพิษเล่นเกมลับบางทีก็แอบเพลินนะไม่ได้มีที่ว่างให้ตัวลูกผมแอบเดินผมยอมจริงๆครับพี่วันที่พี่แม่งโหดเกินว่ะดูเกมก็เพลินเด้ดูไปเติมก็เพลินเด้เล่นกับพี่มันเพลินเหลือเกินมันเจอเด็ดอ่ะไม่ได้พูดจะเกินเด้ถ้าได้ดูก็เคิร์มเด้มันถ้าติดกษัตริย์พวกโง่คงไม่แสบหรอกเกมแบบคุณภาพทำมาดีได้ที่จะทราบอ่ะแต่จะกรรมการที่โง่ๆและคุณภาพอ่ะเกมกำลังดีๆต้องมาพังพะพ้องสร้างอ่ะสมองออกไปไม่เสร็จนั่นตลกกูเห็นสภาพอ่ะไม่ได้อยากจะด่าแต่มึงพากันแบบว่าทีเกินเคยออกมาขอโทษบ้างหรือยังหรือเอาแต่หนีเมินแล้วก็เป็นทีมกูโดนประจำทำไมมันทีเกินควรพิจารณาตัวมึงบ้างอย่าทำแบบนี้เลยสวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วนะฮะกับรายการ What a Game นะครับผมเย่ก็ What a Game นะครับผมเป็นรายการหลังเกมนะครับที่เราจะมาพูดคุยถึงในเกมของสัปดาห์นั้นๆกันนะครับผมโดยในตอนนี้ EP นี้นะฮะก็เป็นหลังเกมนะครับที่อาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านเสมอนิวคาสเซิลไปได้นะครับ 0-0 เป็นเกมสุดเดือดสุดตึงเลยก็ว่าได้นะครับผมโดยโอ้โหต้องบอกว่าเกมในวันนี้นะครับแม้ว่าจะไม่มีประตูก็จริงนะแต่ถ้าหากว่าใครเป็นคนที่แบบชอบดูบอลสายแท็กติกการแข่งขันกันด้วยชั้นเชิงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะชอบกันแน่นอนกับเกมนี้นะครับผมก็จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวติดตามกันได้ในคลิปเลยนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหากันนะครับก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับผมกับ BK8 นะครับผม BK8 นะครับก็พี่ๆคนไหนนะชอบการแข่งขันเดิมพันนะครับผมก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่ BK8 New นะครับผม BK8 New นะครับหรือจะสแกน QR code ที่หน้าจอตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมโอเคโอ้โหยังไงดีทุกคนนิวคาสเซิล0-0นะครับคือผมเข้าใจทุกคนนะผมคิดว่าหลายคนก็อาจจะมีอาการหัวเสียงุนหงิดกันบ้างแน่นอนนะเพราะว่าแบบฟอร์มกำลังดีๆใช่ไหมมาสุดเสมอนิวคาสเซิลนะครับแต่ถ้าหากว่าแบบเราได้ดูรายละเอียดในเกมจริงๆเนี่ยผมจะบอกเลยว่าเสมอได้เลยนะครับคือต้องย้อนกลับไปในรายการคิกออฟเมื่อวานก่อนด้วยนะครับคือเมื่อวานเนี่ยผมก็ได้มีการวิเคราะห์แบบผมบอกว่าเกมนี้มันมีโอกาสเสมอสูงเหมือนกันนะโอเคแม้ว่าใจผมเนี่ยจะเอียงไปทางว่าอยากให้ทีมชนะมากกว่าก็จริงนะครับแต่มุมเสมอเนี่ยมันมีสูงจริงๆนะครับมันมีสูงจริงๆเพราะว่านิวคาสเซิลเนี่ยมาดีมากๆนะครับมาดีมากๆเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่11ผู้เล่นกันก่อนแล้วกันนะครับผมทางฝั่งอาร์เซนอลนะฮะก็ชุดใหญ่เลยนะครับผมผู้สาวประตูนะครับก็เป็นอารอนแลมเดลนะครับผมแบ็คขวาก็เป็นเบนไวท์นะครับผมแบ็คซ้ายเป็นเซนเชนโกนะครับผมกองกลาง2คนนะก็เป็นซาลีบานะครับผมคู่กับกาเบรียลมาร์กาเยสนะครับผมกองกลางตัวต่ำแล้วก็เป็นโทมัสปาเต้นะครับผมอีก2คนก็จะเป็นชาก้ากับโอเดกานะครับเกมลูก3คนก็ตัวหลักนะทางซ้ายเป็นมาร์ตินเนลลี่ทางขวาเป็นซาก้าและหน้าเป้าเป็นเอ็ดดี้เอ็นเคเทียนะครับผมส่วนทางฝั่งนิวคาสเซิลนะก็โอ้โหเป็นไปตามคาดการเลยนะครับผู้สาประตูก็เป็นนิกป๊อปนะครับผมแบ็คขวาเป็นทิปเปียนะครับผมคู่เซนต์ฮาร์เป็นฟาเบียนแชร์กับสเวนบอตแมนนะครับผมแบ็คซ้ายเป็นแดนเบิร์นนะครับผมกองกลาง3คนนะก็จะมีชอนลองสตาร์ฟนะครับผมบูโน่กิมาไลแล้วก็โจวิลล็อกนะครับเกมลุก3คนนะมีอามิลอนคาร์ลวิลสันแล้วก็โจลินตันนะครับผมโอ้โหคือต้องบอกว่าเกมนี้นะในภาพรวมนะผมบอกเลยว่าอาร์เซนอลเราไม่ได้แย่ขนาดนั้นเล่นไม่ได้แย่เลยนะครับเรายังเล่นได้ตามทรงตามเกมตามมาตรฐานของเราเหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่มันต่างจากเกมอื่นๆก็คือคู่แข่งนิวคาสเซิลเล่นดีมากเกมรับดีมากนอกจากการเรื่องของการยืนโซนการยืนมาร์กิ้งตำแหน่งแล้วเนี่ยที่เขาทำได้ดีแล้วเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่ต้องชมก็คือเรื่องของการสมาธิเรื่องของสมาธินะครับนิวคาสเซิลเนี่ยมันยืนโซนดีก็จริงตำแหน่งดีก็จริงแต่ถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้มันขาดไปซึ่งสมาธิเนี่ยมันก็สามารถทำให้ผิดพลาดได้ทำให้มีปัญหาได้แต่นิวคาสเซิลวันนี้ไม่หลุดเลยตั้งแต่นาทีที่1ถึง90ยันทดเจ็บเนี่ยไม่หลุดตำแหน่งสักคนนะครับไม่มีความผิดพลาดเลยสักคนนะครับผมเล่นได้ตามทรงตามมาตรฐานดีมากๆนะครับดีมากๆนะครับแต่ทางฝั่งของเราเองเนี่ยผมก็ยังมองว่าเราก็ยังทำได้ดีมากๆเหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์โอกาสต่างๆนะครับผมยังคงทำได้ดีเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าวันนี้นิวคาสเซิลมันแน่นจริงๆทุกคนมันแน่นมากๆนะครับผมโดยเฉพาะแบบกองหลังแบบบอตแมนฟาเบียนแชร์แดนเบิร์นอะไรแบบนี้ถือว่าแบบโอ้โหเล่นได้ดีมากๆนะครับผมแต่อาร์เซนอลเราเองเนี่ยก็ยังมีโอกาสในการลุ้นทำประตูอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับผมแม้ว่ามันอาจจะแบบก็เข้าใจว่ามันไม่ได้โจ่งแจ้งขนาดนั้นก็จริงแต่ก็อย
างที่บอกไปเมื่อคอมแพร์กับคุณภาพนิวคาสเซิลแล้วเนี่ยผมมองว่าเราก็ถือว่าทำได้ดีนะคือทุกคนต้องไม่ลืมนะว่านิวคาสเซิลนะครับเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกตอนนี้เลยนะน้อยกว่าอาร์เซนอลน้อยกว่าซิตี้น้อยกว่าใครเลยนะครับดังนั้นในเรื่องของคุณภาพเกมรับเนี่ยเขาดีอยู่แล้วแน่นอนนะครับดังนั้นเราจะไปมองข้ามเขาตรงนี้ไม่ได้เลยเราต้องให้เครดิตเขามากๆนะครับผมทีนี้ทางฝั่งอาร์เซนอลก็ดีกว่านะครับแผงผู้สับประตูถึงเกมรับเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยอยากจะพูดถึงอะไรสักเท่าไหร่นะครับคู่เซนเตอร์2คนนะครับผู้สับประตูทำได้ดีเหมือนเดิมนะครับยังคงทำได้ดีมากๆเหมือนเดิมนะครับอาจจะมีจังหวะดูล้นๆอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่มันก็ต้องมีบ้างแต่ในเรื่องของภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผมแบ็คขวาอย่างเบนไวท์ก็ยังคงทำหน้าที่ได้ดีเหมือนเดิมครับประกบโจลินตันคอยสกัดลูล็อกทำได้ดีมากๆนะครับผมแบ็คซ้ายชินเชนโก้ก็เข้ามาซัพพอร์ตตรงกลางได้ดีมากๆซึ่งผมมองว่าตรงนี้มันคือจุดแข็งของซินเชนโก้มากๆเลยนะกับการที่เล่นเป็นบทบาทอินเวิร์ดวิงแบ็กเนี่ยนะครับผมมันพอคุมเข้ามาตรงกลางแล้วเนี่ยคือเทียนี่เนี่ยอย่างที่เราเห็นกันนะว่าเทียนี่เนี่ยเราพูดกันมาบ่อยมากว่าแบบเฮ้ยเขาเก่งขึ้นนะเขาพัฒนาขึ้นมามากนะมันดูดีขึ้นมากก็จริงแต่พอเปลี่ยนเป็นซินเชนโก้ปุ๊บเนี่ยซินเชนโก้เนี่ยมันไม่ใช่คำว่าดีมากเว้ยแต่มันคือคำว่าคุณภาพเลยมันคือคุณภาพแล้วก็ธรรมชาติอะธรรมชาติของเขาเลยสิ่งที่เขาเล่นแบบเนี้ยมันคือธรรมชาติดังนั้นแบบมันก็ยังมีระยะห่างกันอยู่ระหว่างเทนนี่กับซินเชนโก้อะผมจึงมองว่าแบบซินเชนโก้แม่งวันนี้ก็ทำได้ดีมากๆนะครับช่วยเข้ามาซัพพอร์ตปาเต้ซัพพอร์ตชาก้าอะไรอย่างเงี้ยได้เยอะมากๆนะครับผมทำได้ดีมากๆนะปาเต้ก็ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมอย่างเมื่อวานเนี่ยผมได้มีการบอกไปว่าตำแหน่งกองกลางของเราเนี่ยน่าจะเป็นตำแหน่งที่จะต้องพยายามเอาชนะนิวคาสเซิลให้ได้มากที่สุดเพราะว่าจุดแข็งของนิวอีกจุดหนึ่งนอกจากอัลมิรอนก็คือกองกลางนะครับลองสตาร์ฟโจวิลล็อกโจลินตันบูโน่กิมบาไลท์เหล่านี้ทำได้ดีมากๆนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยกองกลางเรา3คนเนี่ยปาเต้ชาก้าโอเดกาเนี่ยผมมองว่าพูดได้ว่าไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดแต่ไม่ได้แย่ขนาดแบบผิดพลาดขนาดนั้นถ้าจัดเป็นเกรดเนี่ยของเก่าคือเกรด S เกรดในวันนี้ผมมองว่าเป็นอยู่ประมาณเกรด A A ธรรมดาที่ไม่ใช่ A บวกซึ่งมันแย่มั้ยล่ะ A อ่ะมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันยังคนทำตามจ็อบเก็บบอลจังหวะ2อะไรสร้างสรรค์โอกาสยังคนทำได้ดีเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ดีเท่าเดิมขนาดนั้นซึ่งส่วนหนึ่งมันไม่ใช่เราคนเดียวมันต้องชื่นชมนิวคาสเซิลด้วยการยืนตำแหน่งการก่อกวนโจวิลล็อกพี่เอิร์ธได้มีการวิเคราะห์พี่เอิร์ธพี่บอลได้มีการวิเคราะห์กันไหมว่าโจวิลล็อกเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่หลายคนเมื่อคืนอาจจะมองข้ามไปนะครับมาร์ตินโอเดกาดของเราเป็นอีกหนึ่งคนที่มีหน้าที่ในการสร้างสรรค์มีหน้าที่ในการสั่งการเยอะมากๆโอเดกาดทำได้ดีตลอดแต่เมื่อคืนโอเดกาดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเกมที่มองว่าเล่นได้ยากมากๆถ้าเราได้ดูกันจริงๆเนี่ยพี่เอิร์ธเขาบอกมาว่าคนที่ทำให้โอเดกาดมีปัญหามากๆก็คือโจวิลล็อกถ้าเราได้ดูกันรูปเกมจริงๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าวิลล็อกเนี่ยเข้าไปป้วนเปลี่ยนโอเดกาดเยอะตลอดเยอะมากๆทำให้โอเดกาดเล่นได้ยากมากเข้าไปเกะกะเข้าไปขวางทางการจ่ายบอลโอเดกาดพยายามจะให้เพื่อนชี้มาร์คตัวนิวคาสเซิลวิลล็อกแม่งวิ่งไปเรื่อยตลอดแม่งวิ่งหนีแบบไม่มีแบบแผนตลอดวิ่งแบบเป็นตัวฟรีตลอดซึ่งแล้วมันก็วิ่งได้ดีด้วยแล้วมันก็วิ่งได้เรื่อยๆด้วยวิลล็อกอะซึ่งแบบเนี่ยมันทำให้โอเดกาดเนี่ยทำงานยากมากเมื่อคืนในเรื่องของโจวิลล็อกซึ่งโอ้โหอันนี้เป็นสิ่งที่แบบหลายคนมองข้ามนะเมื่อคืนเขาก็มีการวิเคราะห์กันมานะอันนี้แจ๋วมากโจวิลล็อกนี่แจ๋วมากๆเมื่อคืนนะครับผมรวมไปถึงแบบบูโดกิมาไลท์นี่ก็ดีมากโจลินตันนี่ก็โอ้ใช้ร่างกายได้คุ้มค่ามากๆจริงโจลินตันอย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานว่าแบบถ้าหากว่าเขามากดดันกับกองกลางเราอย่างปาเต้หรืออะไรแบบเนี้ยพละกำลังเราเนี่ยสู้โจลินตันได้ยากมากแม่งใหญ่จริงและแม่งแข็งจริงนะครับโจลินตันเล่นดีมากนะครับแต่กองกลางเราเนี่ยโอเคอย่างที่บอกไปภาพรวมไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้อยู่ในชุดที่มันดีที่สุดนะครับผมรวมไปถึงเกมลุกอย่างที่ผมบอกไปว่าเมื่อคืนเนี่ยไอ้จุดที่อยากจะให้ดูก็คือมาร์ตินเนลลี่ถ้ามาร์ตินเนลลี่เราอยู่ในฟอร์มที่ดีเนี่ยและสามารถเอาชนะทิปเปียได้บ่อยๆเนี่ยมันจะสร้างปัญหาให้นิวคาสเซิลได้เพราะว่าทิปเปียเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นตัวอันตรายมากๆของนิวคาสเซิลแต่เมื่อคืนเนี่ยพอเห็นแล้วอะรู้สึกว่ามาร์ตินเนลลี่เองเนี่ยก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเว้ยอยู่ในฟอร์มที่มันดีขนาดนั้นเพียงแต่ว่าทิปเปียเนี่ยเชี่ยแม่งเก่งจังวะทิปเปียแม่งดีมากมาตรฐานมันสูงมากเลยคือ1คือมันนิ่ง2ไม่หลุดตำแหน่งไม่หลุดสมาธิเลย3คือสั่งการเพื่อนๆได้อีกด้วยคือแบบเชี่ยทิปเปียนี่แม่งเก่งจริงว่ะเก่งจริงๆนะครับมาเตอรี่เมื่อคืนเราก็ทำเต็มที่แล้วแต่ว่าทิปเปียถือว่าทำได้ดีมากๆรับมือมาเตอรี่ได้ดีมากๆผมก็คิดแค่ว่าแบบถ้ามาเตอรี่สามารถโจมตีทิปเปียได้บ่อยๆอาจจะทำให้ทิปเปียเสียสมาธิได้มีปัญหาได้แต่แบบเมื่อคืนทำให้เห็นเลยว่าต่อให้มาเตอรี่โจมตีทิปเปียบ่อยแค่ไหนทิปเปียยังคงมีสมาธิทำได้ดีเหมือนเดิมอันนี้ชื่นชมทิปเปียมากๆเก่งมากๆจริงๆนะครับผมรวมไปถึงแบบกองหลังอีก3คนนะแดนเบิร์นฟาเบียนแชร์บอตแมนแล้วก็นิกป๊อปด้วยนะครับนิกป๊อปโอเคอาจจะไม่ได้มีจังหวะอะไรมากมายแต่พอมีจังหวะให้เซฟลูกยิงของเอ็ดดี้เคทีเนี่ยซึ่งลูกนั้นเนี่ยเอ็ดดี้ทำได้ดีมากๆแล้วเนี่ยแม่งก็ยังเซฟได้อย่างยอดเยี่ยมของนิกป๊อปอีกแม่งสุดจริงนะครับผมแล้วก็คนสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงนะครับของเราก็คือ
NKT แล้วกันผมพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าเมื่อคืนเอ็ดดี้ NKT นะครับเป็นนักเตะที่เล่นดีที่สุดของอาร์เซนอลแล้วนะครับหลายจังหวะลงมารับบอลลงมาเชื่อมบอลพลิกบอลไปเองสร้างสรรค์โอกาสยิงแต่งลูกยิงลูกนั้นเนี่ยแต่งยากมากนะแต่งเข้าขวาแล้วยิงซ้ายยากมากนะน้ำหนักทิศทางดีหมดแล้วเพียงแค่ว่านี่ป๊อปแม่งเหนียวกว่าดีมากๆแล้วนะครับผมแล้วก็NKT เนี่ยผมมองว่าเขายิ่งเล่นเขายิ่งดีขึ้นจริงๆนะยิ่งเล่นแม่งยิ่งดีขึ้นยิ่งมีความมั่นใจยิงดีขึ้นจริงๆนะครับถ้าเมื่อคืนสมมติแม่งยิงประตูใช้ได้แต่ผมมองว่าแม่งจะยิ่งแบบฮอตมากกว่านี้เลยแต่เพียงแค่นี้แม้ว่าจะยิงไม่ได้ก็จริงเมื่อคืนแต่ในภาพรวมเนี่ยผมมองว่าเขาเป็นหนึ่งในคนที่เล่นดีที่สุดของทีมเราเลยทีเดียวเชียวนะครับก็ชื่นชมมากๆนะไม่รู้แล้วว่าใครจะว่าผมติ่งจะอวยอะไรก็ตามแต่ผมชอบจริงๆเมื่อคืนเอ็ดดี้เคเทียนะครับผมก็ถ้าใครชอบเอ็ดดี้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะผมชอบเอ็ดดี้มากๆนะครับผมทีนี้ในเรื่องของ3ข้อดีหลังเกมแล้วกันทุกคนนะครับ3ข้อดีหลังเกมแล้วกันโอเคแต่ว่ามันเป็นการเสมอนิวคาสเซิลมันอาจจะแบบเฮ้ยมีแต่เรื่องแย่ๆบ้างมีแต่คำวิจารณ์บ้างแต่เอาจริงๆมันก็ยังมีข้อดีของมันอยู่บ้างนะครับผมโดยผมก็ได้มีการวิเคราะห์3ข้อดีมาแล้วนะครับผมเป็น3ข้อดีที่ผมเห็นในส่วนของหลังเกมในเกมนี้นะฮะข้อดีอย่างแรกก็คือมันทำให้เห็นเลยว่าทีมเราเนี่ยโตขึ้นมากๆโตขึ้นจากอะไรนะครับผมก็คือถ้าใครจำมันได้นะครับในช่วงท้ายฤดูกาลที่แล้วนะครับที่อาร์เซนอลเรานะครับกำลังขับเคี่ยวลุ้นแย่งพื้นที่ท็อป4กันอยู่เนี่ยณตอนนั้นเนี่ยเราเห็นเลยว่านักเตะเราเนี่ยเจอแรงกดดันหนักมากแล้วสุดท้ายก็ทนแรงกดดันไม่ไหวแล้วก็หลุดไปในที่สุดใช่ไหมครับซึ่งหนึ่งในเกมในช่วงนั้นที่เราพลาดก็คือการที่เราแพ้นิวคาสเซิลซึ่งวันนั้นเนี่ยถ้าใครจำมันได้นิวคาสเซิลแม่งกดเรายับเลยเล่นเราซะแบบเราสู้ไม่ได้เลยนะครับสู้ไม่ได้เลยซึ่งแบบโหจากวันนั้นจนถึงวันนี้นิวแม่งก็แข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้เราเจอนิวที่ต้องบอกว่าคุณภาพเนี่ยไม่ได้แย่ไปกว่าปีที่แล้วเลยนะครับยังคงทำได้ดีเหมือนปีแล้วหรืออาจจะดีกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับดีกว่าเดิมด้วยซ้ำนิวคาสเซิลแต่ทีมเรามาเจอพวกเขาอีกครั้งหนึ่งโอเคอาจจะเป็นเกมในบ้านก็จริงแต่คุณภาพของนิวยังคงดีเหมือนเดิมแต่ว่าในวันนี้กับลองเอาไปคอมเพลกับผลงานเมื่อปีแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นเลยว่าเราดูโตขึ้นมากนะเราดูโตขึ้นมากเราดูเก่งขึ้นมากเราคลองบอลใส่นิวคาสเซิลได้เราเก็บบอลจังหวะ2ได้แม้ว่ามันอาจจะฟังดูแปลกๆนะแบบเฮ้ยคลองบอลใส่นิวได้เป็นต้องชื่นชมแต่ทุกคนต้องยอมรับว่านิวตอนนี้เก่งจริงๆนิวเก่งจริงๆนะครับนิวเก่งจริงๆและการที่เราแบบเมื่อเจอเขาเมื่อปีแล้วเราสู้เขาไม่ได้เลยเนี่ยปีนี้เราเล่นได้แบบนี้ผมมองว่ามันทำให้เห็นนะว่าเราโตขึ้นนะครับทำให้เราโตขึ้นดังนั้นก็แบบก็ต้องบอกว่าแบบถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีก็แล้วกันเพราะแบบเกิดเจอเกมที่มันกดดันระดับเนี้ยนะครับนิวคาสเซิลเป็นทีมที่ฟอร์มดีที่สุดในลีกถ้าหากไม่นับอาร์เซนอลเนี่ยนะครับผมมองว่านั่นแหละการที่เราทำได้แบบนี้นะครับแม้ว่าเราจะไม่ชนะก็ตามแต่มันคือข้อดีมากๆทำให้เห็นว่าทีมเราแม่งโตขึ้นจริงๆนะครับนั่นคือข้อแรกนะครับผมข้อที่2นะครับเหมือนเราได้น้ำมันมาลาดในกองไฟเพิ่มอันนี้เป็นการเปรียบเทียบนะครับผมก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับว่าในปีนี้เราแม่งหูร้อนแรงมากนะครับร้อนแรงไฟเยอร์ไฟพุ่งมากๆนะครับผมซึ่งแบบสาเหตุหลักๆเนี่ยมันก็ต้องมาจากการเตรียมตัวการเตรียมพร้อมแล้วก็การผิดหวังจากเมื่อปีที่แล้วนะครับทำให้เรามีไฟมากๆที่จะทำผลงานให้มันดีซึ่งไอ้ไฟตรงนี้แม่งก็เสียกแรงจนขนาดที่ว่ามันขึ้นเป็นอยู่จ่าฝูงจนได้นะครับผมซึ่งโอเคแหละไอ้ตอนเริ่มเนี่ยมันมีเวลาพูดคุยกันเยอะมีการบิ้วกันมันทำให้ไฟโฟกัสตรงนี้มันแรงมากก็จริงนะครับแต่พอมันเล่นมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้มันครึ่งฤดูกาลแล้วเนี่ยไอ้ไฟตรงนี้ถามว่ามันยังอยู่ไหมผมมองว่ามันยังอยู่เว้ยเพียงแต่ว่าโฟกัสของเขาเนี่ยของทีมในโดยรวมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไปโฟกัสที่กองไฟจุดไฟตัวเองมากขึ้นเหมือนตอนแรกแล้วมันอาจจะต้องมีการโฟกัสอย่างอื่นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาสภาพความฟิตรักษาสภาพร่างกายเรื่องของแท็กติกในการเจอคู่แข่งต่างๆอะไรแบบนี้มันจะต้องมีรายละเอียดมากขึ้นมากกว่าตอนในช่วงปรีซีซั่นนัดแรกๆที่มาแบบหัวโล่งๆมาด้วยมายด์เซตที่ว่าปีนี้กูต้องทำให้ดีแต่พอตอนนี้มันมีแบบเรื่องอื่นที่ต้องมาให้คิดมากขึ้นดังนั้นไอ้ไฟตรงนี้มันยังอยู่เพียงแต่ว่ามันอาจจะถูกมองข้ามไปบ้างในบางครั้งดังนั้นการที่เรามาพลาดเสมอในคอนเสิร์ตแบบนี้มันเหมือนกับว่าเป็นการที่แบบโดนตบหน้าอย่างแรงเหมือนเป็นการมาจุดไฟเพิ่มให้เราว่าแบบเฮ้ยโอ้โหมึงทำอย่างนี้กูได้ยังไงวะแล้วยิ่งผลการตัดสินวันนี้มันไม่ค่อยเป็นใจด้วยเนี่ยผมมองว่ามันทำให้นักเตะเราหัวร้อนหลายคนทำให้หัวร้อนหลายคนและมันอาจจะทำให้หลายคนเนี่ยมาแบบเฮ้ยนี่เห็นไหมเนี่ยกูพลาดนิวไม่ได้ในเกมหน้ากูต้องเอาคืนและอารมณ์เหมือนแมนซิตี้อ่ะที่แบบที่เราคุยกันแซวๆเล่นกันว่าแบบเฮ้ยถ้าวันไหนซิตี้แพ้เกมนัดหน้าเจอใครคือเหยื่ออารมณ์อะไรประมาณนี้ว่าแบบเฮ้ยแม่งเกมหน้ากูต้องเอาคืนและไม่ได้แล้วซึ่งมันเป็นอารมณ์แบบกึ่งๆนิเกทีฟของนักเตะนะว่าแบบเฮ้ยแม่งโมโหแม่งหัวเสียแต่ผมมองว่าอารมณ์นิเกทีฟเนี่ยถ้าเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้ให้เป็นพลังงานบวกได้เนี่ย
มันก็เป็นพลังงานที่ดีได้ขั้นหนึ่งซึ่งผมมองว่าตอนนี้ทีมเรามันมีตรงนั้นกันอยู่มีสามารถใช้เรื่องของแบบพลังเหล่านี้คำวิจารณ์ต่างๆที่เขาโดนแซวโดนอะไรกันเนี่ยเอามาเป็นแรงขับเคลื่อนได้ดีดังนั้นการที่เราเสมอนิวในวันนี้ซึ่งมันเสมอได้ด้วยเป็นทีมที่เราเสมอได้มันไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยอ่ะเสมอนิวได้ในวันนี้เหมือนเป็นการโดนตบหน้าแบบเบาๆกันแบบเฮ้ยมึงแม่งก็เสมอได้ดีกว่ามึงแม่งก็ยังมีโอกาสอยู่ดีกว่าอะไรแบบนี้ทำให้แบบเฮ้ยอาจจะกลับมามีไฟมากขึ้นก็ได้นะครับในช่วงท้ายที่เหลือซึ่งก็ต้องขอบคุณนิวคาสเซิลด้วยที่ช่วยจุดไฟให้อีกครั้งนึงนะครับผมนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับข้อดีข้อที่3ก็คือทำให้เราเห็นว่านะครับว่าทีมเรายังมีพื้นที่ให้มันพัฒนาได้อีกเยอะนะฮะเมื่อคืนเนี้ยผมเห็นนะว่าหลายคนเนี่ยบ่นอาร์เตต้าเยอะมากว่าแบบเฮ้ยทำไมไม่เปลี่ยนตัวทำไมไม่เอาวิเอล่าลงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนะครับคือผมเข้าใจทุกคนนะว่าทุกคนเนี่ยอยากเห็นการเปลี่ยนตัวแหละเพราะว่าคนที่มันลงไปในสนามเนี่ยมันทำผลงานได้ไม่ดีใช่ไหมมันยังทำประตูไม่ได้มันต้องเปลี่ยนตัวมันคิดง่ายๆอ่ะคนที่ลงไปไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนตัวมันง่ายยังไงมันคิดได้ง่ายๆอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าด้วยความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับผู้จัดการทีมเนี่ยจะบอกว่าเขาไม่อยากเปลี่ยนหรอผมมองว่าถ้าหากว่าเขามีทรัพยากรเพียงพอที่มันดีพอด้วยเนี่ยเขาเปลี่ยนอยู่แล้วแต่เมื่อคืนมันไม่มีนอกจากเวียร่ามีใครอ่ะโอเดเยจี้มาควินยอร์ดมันไปเบอร์นั้นเลยมันยังไม่มีเนลสันด้วยซ้ำไม่มีสมิธโรไม่มีเชซุตอะไรแบบนี้ด้วยซ้ำอ่ะมันไปเบอร์นั้นเลยมันทำให้การที่เราเปลี่ยนตัวไปแล้วเนี่ยโอเคแหละคุณอาจจะงุนกับของที่อยู่ในสนามในสนามก็จริงอ่ะแต่ถ้าหากว่าคุณส่งลงไปแล้วของที่ใหม่ลงไปใหม่เนี่ยมันหนักกว่าคุณกล้าคุณจะคิดจริงๆหรอว่าแบบมาควินยอสดีกว่าซาก้าวิเอล่าดีกว่าโอเดกาดีกว่าซาก้าอะไรแบบนี้อย่างวิเอล่าเนี่ยเป็นตัวที่มันดีที่สุดแล้วชื่อชั้นดูดีที่สุดแล้วแต่ว่าตำแหน่งที่วิเอล่าเล่นได้คืออะไรปีกขวากับตำแหน่งกองกลางของโอเดกาซึ่งทั้ง2คนนั้นน่ะเป็น2คนที่แบบมึงไม่ควรจะเอาออกที่สุดแล้วอ่ะโอเดกากับซาก้าจริงปะดังนั้นจะเอาวิเอล่ามามันก็ใช่เรื่องหรือจะเอาแบบวิเอล่าไปเล่นฝั่งซ้ายแล้วเอามาร์ตินเดลลี่ออกหรือจะเฮ้ยจะส่งเทียนี่ลงแล้วเอาซินเนโกไปเล่นแบ็คอะไรก็ตามแต่ที่หลายคนคิดกันไปเนี่ยมันก็ยังใกล้ยากห่างจากความจริงมันยังห่างจากความจริงเพราะอะไรก็เพราะว่าเขาไม่ได้ถูกบิ้วแบบนี้ซินเทนโก้ไม่ได้ถูกบิ้วมาเป็นปีกนะครับเวียร่าถูกบิ้วมาฝั่งขวาเล่นตรงนั้นมาตลอดซึ่งมันเป็นเพียงแค่กล่าวคำที่ว่าเล่นได้ถ้าเป็นดูในเกมอ่ะมันเล่นได้มันก็คือเล่นได้แต่ในชีวิตจริงอ่ะเขาฝึกซ้อมแบบนี้มาทั้งตลอดฤดูกาลอ่ะดังนั้นผู้จัดการทีมเขาอยากเปลี่ยนอยู่แล้วเว้ยถ้าหากว่าเขามีตัวเลือกให้เปลี่ยนเขาอยากเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับผมแต่มันไม่มีเมื่อคืนอ่ะดังนั้นมันทำให้เราเห็นเลยว่าเนี่ยทีมเรามันยังพอมีพื้นที่ช่องว่างให้เติมได้อยู่นะดังนั้นมันก็สอดคล้องกับข่าวในตลาดตอนนี้ที่เราแบบกำลังแบบอยากได้มูดิกอยากได้ฟิลิปอะไรแบบนี้ที่เป็นตัวลุกเพิ่มเติมซึ่งแบบถ้าได้มาเนี่ยมันก็พอจะเห็นภาพว่าแบบถ้าเกิดสมมติเมื่อคืนมีมูดิกมีฟิลิปอะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งมีเชซุตซินเซนโก้ก็ตามมันจะต้องเป็นทีมที่แบบอันตรายมากขึ้นแน่นอนเพียงแค่ว่าตอนนี้ที่เรามีตอนนี้คือตัวจริงที่มันดีที่สุดแล้วอ่ะมันเท่านี้จริงนะครับแต่ก็นั่นแหละทำให้เราเห็นว่ามันยังพอมีพื้นที่ให้เติมได้ดังนั้นก็แบบมันน่าจะเห็นภาพได้ชัดมากขึ้นและน่าจะเป็นการแบบกระตุ้นการทำงานของทีมหลังบ้านก็เป็นได้แบบเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพอมันไม่มีมันเป็นแบบเนี้ยมันพลาดเสมอเลยถ้ามีอาจจะดีกว่าก็ได้เขาอาจจะมีการพูดคุยกันหลังบ้านก็ได้นะครับดังนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีเกิดขึ้นในเกมนี้นะครับนั่นก็คือ3ข้อดีหลังเกมที่ผมเห็นในเกมนี้นะครับผมก็ในภาพรวมนะเข้าใจว่าหงุดหงิดเข้าใจว่าเสียดายนะครับแต่จำไว้ว่าไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับนิวคาสเซิลเป็นเก่งจริงๆเสมอได้นะครับผมดังนั้นก็เรายังเป็นจ่าฝูงอยู่นะก็ขอให้เชื่อมั่นในทีมต่อไปนะครับผมแล้วก็สุดท้ายแหละเข้าใจแล้วว่าทุกคนเนี่ยตอนนี้มีอารมณ์แบบอยากลุ้นแชมป์กันแล้วก็จริงนะครับแต่ก็ขอให้โฟกัสเป้าหมายเดิมไปก่อนคือท็อป4นะครับถ้าปีนี้จบท็อป4ไม่ว่าจะที่1 2 3หรือ4จบท็อป4คือซักเซสถ้าได้มากกว่านั้นคือโบนัสฝากไว้เท่านี้นะครับผมโอเคก็วันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับเจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับก็จะเป็นรายการอะไรก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับส่วนใครอยากฟังเพลงแร็ปช่วงต้นคลิปแบบแยกๆเนี่ยไปฟังกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงแยกไว้ให้นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับขอบคุณนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะกดไลค์คลิปให้ด้วยนะครับ